เริ่มด้วยข่าวสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามคณะพักคณะบรรษาและพนักงานลักแหล่งของทางกองพลทหารราบที่3เนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งกองทัพปัตตานีลาวครบรอบ74ปีท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพักประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเขื่อนใบเยี่ยมยามและโอลมนายและพลทหารกองพลที่3เนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งกองทัพปัตตานีลาวครบรอบ74ปีโดยได้รับการต้อนรับจากสหายบุญคงหลาเจียมพรกรรมการสำหงศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงเจ้าแขวงแขวงอุดมไซมีคณะพักคณะบรรษากองพลที่3กำลังท่องถิ่นปกสตลอดฮอดนายและพลทหารเข้าร่วมสหายพลจัตวาสยวงศ์หัวหน้าการทหารกองพลที่3ได้รายงานโดยย่อถึงสภาพยุทธพิเศษที่ตั้งพลบทบาทและหน้าที่การเมืองของกรมกองรวมทั้งผลงานที่ญาติมาได้ตลอดระยะที่ผ่านมากองพลที่3มีพลบทบาทเป็นกำลังหลวงเคลื่อนที่ภายใต้การซี่นำนำพาโดยกงหอบด้านของกระทรวงป้องกันประเทศเป็นกำลังลักแรงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบช่วยหนุนให้กำลังท้องถิ่น4แขวงภาคเหนือที่นำองค์การกรมกองจัดตั้งกำลังก่อสร้างภาคฐานการเมืองตามขอบเขตกรมกองตั้งทัพแบบทางกว้างและทางลึกประสานสมทบกับกองบรรษาการทหาร4แขวงภาคเหนือปกปักรักษาชายแดนในพื้นที่เฮ็ดให้สภาพมีความสงบโดยพื้นฐานโอกาสดังกล่าวสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศก็ได้มีคำเห็นโอลมและให้ทิศนำแก่คณะพักคณะบรรษาของพลดังกล่าวเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวขีดต่อนายและพลทหารให้มีน้ำใจหักซาดหับไส้ปัทสนจงหักพักดีต่อประเทศชาติต่อพักต่อขันถึงอย่างนักแน่นค้นคว้าวิจัยปัญหาต่างๆให้เลือกซึ่งแน่ใส่ถอดถอนบทเรียนและต้องเด็ดเดียวกองทัพเฮาต้องภูมิใจที่ได้ปกปักรักษาเขตน้ำแดนดินปกปักรักษาความสงบเหตุให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาเป็นก้าวยกสูงสติระวังตัวบ่เผลอตัวให้เกิดนอแหนงของความบ่สงบและแพร่ล้ามใหญ่โตขยายออกเป็นต้นกลุ่มสร้างความปั่นป่วนสร้างความบ่สงบในสังคมปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาที่นักหน่วงที่สุดฉะนั้นขอให้บรรดาสหายสืบต่อเหตุนาทีอย่างขยันขันแข็งและเข้าสู่ล้งเหลิกตืมให้สืบต่อปรับปรามเหตุให้สุดกกสุดปลายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนต้องเอาใจใส่ในการคุ้มครองและนำใส่สื่อสังคมออนไลน์ของพนักงานสมาชิกพรรคภายในกลุ่มกองและนำใส่สื่อออนไลน์ของพนักงานสมาชิกพรรคภายในกองพลทุกคนต้องมีสติต่อกับพวกกลุ่มคนที่บ่ดีที่สวยใส่สื่อสังคมออนไลน์ใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายและการนำพาของพรรครัฐให้สืบต่อรักษาธาตุเทพปฏิวัติและมูลเสื้ออันพิราชอาหารของกองทัพปฏิวัติความเสียสละน้ำใจหับไส้ซาดหับไส้ปัตตานีปฏิบัติคำสั่งของพรรคของขันเทิงจงหักพรรคดีต่อซาดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนิ่มนวลกองพลที่3ต้องประกอบส่วนช่วยพรรครัฐพัฒนาและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะอยู่เขตห่างไกลศอกลีกผู้ดอยอย่างตั้งหน้าเพิ่มทวีการเฮ็ดเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านกรมกองตั้งทัพอยู่บ่อนใดต้องเฮ็ดเวียกก่อสร้างหักฐานอยู่บ่อนนั้นให้ได้ดีประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนโฆษณาปลุกระดมคนขวยประชาชนให้สามัคคีปุ้มลุ้มกันสร้างสามพัฒนาบ้านเมืองและปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่หักฐานให้ดียกสูงน้ำใจเพิ่งตนเองคุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้ถือเอาเวียกงานคุ้มครองเลี้ยงดูทับด้วยการสร้างพลาธิการกับทีเป็นเวียกงานต้นต่อเพื่อแก้ไขความยุ่งยากฝืดเคืองด้านชีวิตการเป็นอยู่ของกรมกองและครอบครัวไอ้น้องโดยสุ่มใส่ด้านกสิกรรมที่เป็นทาแหงการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้เป็นขบวนกว้างขวางกว่าเก่าเพิ่มทวีการหัวมือหอบด้านกับกองทัพเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน
และการพบมือกับบรรดาประเทศสังคมนิยมไอ้น้องก็คือเพื่อนมิตรที่ก้าวหน้าให้ดีทอดถอนบทเรียนและญาติแยงการช่วยเหลือจากสากลเพื่อปรับปรุงก่อสร้างกองทัพพวกเขาให้เข้มแข็งทันสมัยและหันเป็นมืออาชีพเถื่อนละก้าว